ลองต้มลองต้มดีๆมันกำลังสุกหาอะไรอยู่ล่ะครับอ๋อแอนนัสกิมองหาเก็ดหิมะนี่ไงพอลองมองไปดีๆอ่ะมันจะมองเห็นเป็นเก็ดๆเลยนะแต่ละเก็ดก็ไม่เหมือนกันด้วยนี่คือธรรมชาติเนาะเป็นผลึกที่สวยงามมากเลยอันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นสุสานขนาดใหญ่ก็ย่อมได้เนาะแต่ว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมันสวยงามมากยิ่งได้บรรยากาศหิมะตกแบบนี้แล้วเหมือนกำลังเล่น MV อยู่เลยล่ะ ฟินกันหน้าดูเลยดูอย่างคนนี้เป็นต้น ในการเที่ยวสถานที่ที่มีภูมิอากาศแบบนี้นะครับมีข้อแนะนำข้อควรระวังอะไรบ้างครับอ๋ออันดับแรกเลยนะคะใส่ชุดหนาๆเข้าไว้ค่ะเพราะอากาศมันหนาวถุงมือควรมีรองเท้าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เป็นแบบกันลื่นเนาะเป็นพื้นกันลื่นเวลาเหยียบจะได้ไม่ลื่นแล้วก็เวลาเดินบนหิมะนี่อย่าจูงมือกันนะคะอย่าคิดว่ามันโรแมนติกอันตรายค่ะมีคนเตือนกันมาแล้วหลายคนเลยเนาะถ้าจูงมือกันล่ะก็ลื่นพรึดทั้งคู่เลยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่แล้วเขาก็เลยถือกันว่าเวลาเดินบนหิมะอย่าจูงมือกันแล้วค่อยๆก้าวอย่าเดินเร็วเพราะมันลื่นแล้วก็เสื้อผ้าควรจะมีฮู้ดด้วยนะครับอย่างของมามีไม่มีนะครับ คือมันจะมีผลตอนหิมะแล้วมันละลายเป็นน้ำอะครับมันจะทำให้เราเป็นหวัดได้นะเดี๋ยวกลับไปก็คงจะต้องกินยาดักกันซะหน่อยโอ้หิมะรู้สึกว่าเริ่มจะแรงขึ้นแล้วนะครับอุ้ยมีลมพัดมาด้วยโอ้คงต้องยุติการถ่ายเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสาวมือค่ะครับเจอกันนะคะบ๊ายบาย